สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของพะนางเรือล่มไหมคะคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าพะนางเรือล่มคือใครพระนางเรือล่มคือคนที่จะพูดถึงต่อไปนี้คะ่ะท่านก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาเรรัตพระบรมราชเทวีพระปิยะมเหสีในรชัชกาลที่5คะ่ะคุณผู้ฟัง สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีเป็นพระราชธิดาลำดับที่ห้าในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตรในพระบรมมหาราชวังณวันเสาร์เดือน12แรม12ขค่ำปีวอกจุลศักราช1,222ซึ่งตรงกับวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2,403 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระองค์มีพระราชมารดาคือสมเด็จพระปิยะมาวดีศรีพระชรินธรมาตาหรือเจ้าจอมมันดาเปี่ยมนะคะแล้วพระองค์มีพระเชษฐาและพระคณิษฐาร่วมพระมารดารวมพระองค์ด้วยทั้งสิ้นเป็นหกพระองค์นะคะซึ่งได้แก่พระองค์เจ้าอุณากันอนันตนรชัยพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์ พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตคือตัวพระองค์เองพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระองค์เจ้าเสวภาผ่องศรีและก็พระองค์เจ้าสวัสดิโสพลค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตประสูต์ทรงนำรงพระอศิรยยศในขณะนั้นนะคะเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้า ขณะที่พระองค์มีพระชนมพรรษาเพียง9ก้าพรรษานะคะสมเด็จพระบรมชนกนาถก็เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าชุบเลี้ยงพระเจ้าน้องนางเธอต่างพระชนนีด้วยความกรุณายิ่งการต่อมาก็ทรงโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสรยยศขึ้นเป็นพระนางเธอ ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหาการุณาธิคุณด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีจึงเป็นที่ใกล้ชิดสนิทสนหาของสมเด็จพระบรมราชสาามียิ่งกว่าพระมเหสีหรือบาทบริจาริกาพระองค์อื่นในยุคนั้นนะคะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2423โดยอุบัติเหตุค่ะก็คืออุบัติเหตุเรือล่มนะคะซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมพรรษาพเพียง19ปี6เดือน21วันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอายุยังน้อยมากๆเลยนะคะ ซึ่งพระอิสรยศในขณะนั้นก็เป็นพระนางเธอแต่ด้วยความซาบซึ้งในการถวายงานและด้วยความโปรดปรานเป็นที่ยิ่งจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาอิสรยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2423 เป็นการสถาปนาพระอิสยยศพระมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์แรกในรัชกาลที่หกับคุณผุ้ฟังก่อนที่จะเสด็จนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตท่านทรงพระสุบินหรือฝันในคืนก่อนที่จะสิ้นพระชนนะคะพระองค์ฝันว่าพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้เสด็จไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ขณะทรงพระราชดำเนินข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอบังเอิญพลาดตกลงไปในน้ําพระองค์ได้ทรงคว้าพระหัตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอไว้ได้ครั้งหนึง่งแต่แล้วก็ลื่นหลุดพระหัตไปอีกทรงตามไขว่คว้าจนพระองค์เองตกลงไปในน้ําด้วยทรงหวันในพระทัยอยู่เหมือนกันว่าพระสุบินนี้จะเป็นรางร้ายแต่สุดท้ายก็ทรงตามเสด็จ ไปตามที่รัชกาลที่5ได้ทรงประสงค์ให้เสด็จตามแปลพระราชฐานจากกรุงเทพมหานครไปประทับณพระราชวังบางปะอินค่ะคุณผู้ฟังในอุบัติเหตุครั้งนี้มีรายละเอียดที่บันทึกจากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงตรักว่าสมเด็จพระปิยะมะเหสีโปรดความร่มรื่นของพระราชวังบางปะอิน จึงทรงมีพระราชดำริจะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2423ในการเสด็จครั้งนี้ในหลวงเสด็จโดยเรือยนต์พระที่นั่งโสพลลพภะขวดีออกจากท่าราชวรดิตฐหลังกระบวนเรือไยในประมาณชั่วโมงเศษค่ะเนื่องจากต้องเสด็จออกให้ข้าทูลลอะองทุลีพระบาทเฝ้าก่อน แล้วเสด็จไปถวายบังคมลาพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพรมหากษัตราทิราชและนมัสการลาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตอันเป็นประเพณีที่จะทรงปฏิบัติก่อนเสด็จออกจากพระมหานครค,ค่ะเวลา8นาฬิกาเรือขบวนของพระมเหสีทั้ง4พระองค์เสด็จออกจากท่าราชวรดิตเมื่อถึงตำบลบางพูด เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาและก็พระโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนาณิธิซึ่งเป็นสยามงกุฎราชกุมารองค์แรกของไทยนะคะซึ่งลากด้วยเรือกลไฟฝีจากเร็วได้ขึ้นนำหน้าไปก่อนตามด้วยเรือของพระนางเธอพระองค์เจ้าสุขุมามารสาีส่วนลำดับที่สามคือเรือของ พนางเธอพระอ,องค์เจ้าสวภาผ่องศรีซึ่งจุงด้วยเรือกลไฟโซระวานและถ้าเรือกลไฟปานมารุดของพระนางเธอพระอ,องค์เจ้าสุนันทาจะเล่นตามกันไปเป็นปกติเหตุวิปรโยคก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ทราบว่าเพราะอันใดดลใจให้หนายท้ายเรือปานมารุดเร่งความเร็วแซงคู่ไปคู่กับเรือโสระวาน นายท้ายเรือโสรวานก็เร่งความเร็วไม่ให้แซงเรือสองลำตีคู่กันอยู่ไม่นานนะักใบพัดของเรือโสรวานกระทบหาดทรายแปลว่าพบเขตน้าตื้นนายท้ายเรือจึงหักหัวเรือเบนออกทำให้เรือปานมารุตต้องหักตามการหักหัวเรือกันอย่างรวดเร็วนี้เองเป็นเหตุให้เรือที่ลากตามมาด้วยความเร็วไม่อาจหักตามได้ทัน จึงพุ่งเข้าประทะเรือโสระวานหัวเรือพระประเทียบทรงของพระนางเธอพระองค์เจ้าสุนันทาจมลงในทันทีขณะเกิดเหตุพระนางเธอประทับอยู่ภายในเก่งเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและคุณแก้วพระพี่เลี้ยงจึงถูกเรือคว่ำครอบไว้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายคนจะเข้าช่วยแต่พระยามหามนตรีเจ้ากรมตำรวจหลวง ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกระบวนเสด็จและโดยเสด็จมาในเรือกลไฟโสระวานได้สั่งห้ามเด็ดขาดมิให้ผู้ใดเข้าไปช่วยถึงขนาดชักดาบประกาศก้องว่าบุรุษใดเข้าถูกต้ององค์พระมเหสีเป็นการละเมิดกฎมนเทียนบานต้องมีโทษถึงหัวขาดจึงไม่มีผู้ใดกล้าขัดคำสั่งทั้งที่พวกตามเสด็จในเรือพระที่นั่งได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยหมดทุกคน กว่าพระยามหามนตรีจะเรียกเรือพายของรัศดรเข้ามารับตนที่เรือโสระวาดกว่าจะพายไปที่เรือพระประเยบเพื่อบัญชาการให้หงเรือขึ้นก็เป็นเวลานาน,านจนไม่มีมนุษย์ผู้ใดจะกลั้นใจอยู่ได้เมือ่อหงเรือขึ้นพระนางเธอสิ้นพระชนแล้วคุณแก้วที่ติดอยู่ในเรือเก่งก็สิ้นลมด้วยส่วนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอมิได้อยู่ในเก่งต้องดำน้ำหากันพักใหญ่ เมื่อเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึงบางพูดพระยามหามนตรีเกรงได้รับพระอาญาจึงไม่กล่าบบังคมทูลความจริงกล่าวหาว่าเรือคนไฟปานมารุดเล่นแซงระยะใกล้แล้วเบนหัวเรือออกไปอย่างรวดเร็วทำให้เรือพระประเทียบพ,พุ่งชนเรือโสระวานจนน้ำแตกเป็นละลอกกดหัวเรือพระประเทียบจมลง ตนได้โดดน้ำลงไปช่วยทันทีแต่ไม่ทันการพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นอดิสรอ,อุดมเดชกราบบังคมทูลแย้งขึ้นตามเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อต่างซัดกันวุ่นวายดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์ที่เสด็จในเรือพระที่นั่งลงไปสอบถามผู้มาในขบวนและชาวบ้านก็ได้ให้ข้อเท็จจริงยังไม่ทันได้เรื่อง็อพอดีทราบว่า พระนางเธอสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกพระไทยตะลึงงนันโดยมิได้ทรงคาดคิดว่าสมเด็จพระปิยะมะเหสีเสด็จที่วงคตประทับอึ้องตะลึงงันอยู่พักใหญ่จึงทรงพระโกนาปโปรดเก้าให้แพทย์หลวงเข้าถวายการแค่ไขเฉพาะพระพักอีกครั้งหนึง่ง เพราะพระวรกายสมเด็จพระปิยะมะเหสียังอุ่นอยู่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตก็หาฟื้นคืนพระองค์ไม่ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเศร้าโศกโทมนัสในพระราชหฤทยัยด้วยความเสียดายอาลัยรักเป็นที่สุด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพระศพสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกลับสู่พระนครโดยเรือพระที่นั่งเวสาตรีซึ่งเป็นเรือใหญ่มีห้องพิเศษกว้างขวางและตกแต่งงดงามอยู่ห้องหนึ่งเรียกว่าห้องซาลูนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพระศพสมเด็จพระปิยะมเหสีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอไว้ในห้องซาลูนเช้าว,วันรุ่งขึ้นมีการทรงเครื่องพระศพโดยปกติ การทรงเครื่องประสบนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานภูสามาลาแต่ครั้งนี้มีพระบรมราชองการให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์และพระบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายเสนทวงศ์ช่วยกันทรงเครื่องประสบเสียเอง ขันถึงเวลาที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระราชทานน้ำสงพระศพเป็นอันดับสุดท้ายด้วยทรงมีความโศกสลดรันทดพระราชหฤทัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอเชิญพระสุคนไปสงแทนเพราะเหตุที่ทรงพระโศกาดูลจนกระทั่งประชวรพระวายโยบ่อยๆทั้งยังมีพระการไข้ขึ้นมาแทรกซ้อน จึงทำให้ทรงอิดโรยมากแต่กะน,นั้นเมื่อถึงเวลาคำ่ำก็ยังทรงพระราชอุสาหาสะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสพตลอดเวลาที่พระสพป,ประดิษฐานอยู่หนะ้าหอทารรสังเวทในพระบร,รมมหาราชวังเก้าเดือนเศษได้ทรงเอาพระราชอาุทัยใส่ในกิจการเกี่ยวกับการพระสพสมเด็จพระปิยะมะเหสีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเป็นอย่างยิ่ง แม้กระทั่งที่ประดิษฐานพระศพจะเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งและตกแต่งอย่างไรมีพระราชดำรัสสั่งเองและตรวจตราด้วยพระองค์เองแม้การก่อสร้างพระเมรุมาตรที่ทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นณท้องสนามหลวงในรูปลักษณะที่คล้ายกับพระเมรุคล้ายถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์นั้นในระหว่างการก่อสร้างได้สิ็ิพระราชดำเนินไปตรวจตราอยู่แทบทุกวันไม่ได้ขาด งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาภรเพชรรัตที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2424นั้นเป็นงานมโหรฬาอย่างยิ่งมิได้ผิดแผกกับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์เท่าใดนัก สมเด็จพระนางเจ้าได้เสด็จที่วงคตมาเก้าเดือนเศษระยะเวลาที่กล่าวมานี้ก็นับว่านานพอสมควรที่จะพอให้พระองค์คลายโศกเศร้าแต่เมื่อปรากฏว่าประชาชนเป็นอันมากยังคงร่ำให้อาลัยพระองค์อยู่เช่นนั้นจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าครั้งยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่ของสมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงประกอบซึ่งคุณธรรมอันเลอเลิศ ประชาชนจึงถวายความจงรักภักดีอยู่มิเสื่อมคลายส่วนทาวรวัตถุอันจะพระราชทานให้เป็นอนุสร์นั้นทรงพระราชดำริเห็นสมควรที่จะสร้างสถานศึกษาอบรมกุลสตรีขึ้นเป็นอนุสร์แด่สมเด็จพระปิยมเหสีจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางเสียรเริกสถานศึกษาที่จะสร้างเป็นอนุสร์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารยรัต เมื่อวันที่3มีนาคม2424 24ได้ได้ทรงพระกรรณาโปรดกล้าวพระราชทานนามสถานศึกษาสำหรับกุลสตรีนั้นจากความจริงที่เกิดขึ้นในส่วนลึกของพระราชรอาทัยว่าสุนันทาลัยนอกจากนั้นยังสร้างปูชนียวัตถุและสถานศึกษาอุทิศพระราชกุศลพระราชทานได้แก่การสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นแห่งที่หนึ่งสร้างณพระราชวังสรานรม เมื่อพุทธศักราช2424เป็นอนุสาวรีบรรจุพระสรีรังคารแห่งที่สองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นที่น้ำตกพริ้วจังหวัดจันทบุรีในน้ำตกแห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้าเคยเสด็จประพาสมาครั้งหนึ่งเมื่อพระชนมพรรษา14พรรษาและตรงโปรดว่าสวยงามตามธรรมชาติ แห่งที่ 3, สามทรงพระกกณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นภายในพระราชอุทยานหลังพระที่นั่งอุทยานภูมิมิสถียนพระราชวังบางพัยอินโดยในการก่อนนั้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่คราวใดที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชสวามีแปลพระราชฐานไปประทับแรมณนะพระราชวังบางพัยอิน พระองค์และสมเด็จพระบรมราชสวามีได้เสด็จประพาสณพระราชอุทยานนี้ด้วยความสุขสำราญเบิกบานพระราชาฤุไทยด้วยกันการสูญเสียสมเด็จพระปิยมเหสีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอมีพระชนมายุเพียงหนึ่งปี9เดือนและการสูญเสียพระราชกุมารที่อยู่ในพระคันของสมเด็จพระราชินีอีกพระองค์หนึ่งด้วยนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในพระชนชีพ ในฐานะที่ทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเป็นเจ้าชีวิตเหนือคนทั้งปวงหากจะมีพระราชองค์การให้ลงพระราชาอาญาประหารแก่บุคคลผู้ทำการบกพร่องอธินายทย้ายเรือและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนเสด็จเช่นพระยามหามนตรีก็ย่อมจะทำได้มิผิดพระราชนิติประเพณีแต่อย่างใด แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้ลงพระราชอาญาประหารแก่ผู้ใดแม้ตัวพระยาบนตรีเอง,ท,งทั้งทงที่ผลการสอบสวนประจักรพยานในภายหลังจะได้ความชัดแจ้งว่าได้กระทำการอันไม่สมควรแก่เหตุผลหลายอย่างหลายประการอทิไม่รีบช่วยเหลือโดยทันทีทันใดซ้ำเมื่อผู้อื่นจะช่วยก็ยังห้ามไว้เสียเมื่อได้ตรวจสอบถามถึงสาเหตุที่เรือล่มก็ยังบังอาจกราบบังคมทูลด้วยความอันเป็นเท็จ ได้แต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ถอดถอนยศบรรดาศักดิ์ทั้งมวลและไม่ทรงชุบเลี้ยงอีกต่อไปเมื่อการเวลาผ่านไปจนกระทั่งเสด็จพระราชทานเพลิงประสพและได้ทรงพระกนาโปรดเกล้าวินิจฉัยโทษผู้กระทําผิดไปแล้วคนทั่วไปก็ดูจะคลายความอานัยถึงพระนางเจ้าไปตามการเวลา แต่ผู้หนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้คลายความระลึกถึงเลยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อถึงวันคล้ายที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตเสด็จที่วงคตก็ส่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเสมอไม่ได้เว้นแม้แต่ในปลายรัสมัยซึ่งเป็นเวลาที่ห่างจากการที่วงคตของสมเด็จพระนางเจ้ากว่า20ปี ก็ยังมีพฤติการที่แสดงว่าทรงกำเนึงถึงสมเด็จพระปิยะมะเหสีพระองค์นั้นอยู่เสมอเสอพฤติการที่ว่าก็คือการสร้างและการพระราชทานนามสวนสุนันทาน,นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้ทรงทำเพื่อแสดงถึงการระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งเป็นพระมเหสีที่เป็นที่รักยิ่ง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทําให้เราได้ย้อนกลับไปเห็นขนบรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติที่ผ่านผ่านมาว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งแตกต่างกับในปัจจุบันเป็นอย่างมากอย่างเช่นสตรีสามารถแต่งงานกับพี่น้องต่างแม่ต่างมันดาได้ต่างกับปัจจุบันนะคะปัจจุบันห้ามค่ะและก็เมื่อสมัยก่อนสตรีอายุแค่1 4 15ี6เนี่ย สามารถจะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วตรงนี้ค่ะทำให้เราย้อนกลับไปเห็นแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆในการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมานะคะขอบคุณภาพจากนิทยาสารศิลปะวัฒนธรรมขอบคุณเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยราชพัฒรสวนสุนันทาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ